วัสดีพร้อมกันก่อนเนาะมาพูดถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะที่ได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของในเดนมาร์กเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนว่าก็ต้องดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้พวกเราเบียงเคมเบรกได้เป็นพรีเซนเตอร์ของไทยเดนมาร์กเพราะว่าเรียกว่าไทยเดนมาร์กก็อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ยังเด็กเลยใช่ค่ะพวกเราก็รู้สึกดีใจที่แบบรสชาติเก่าๆที่พวกเราคิดถึงจะกลับมาหาพวกเราอีกครั้งแถมคราวนี้มาในรูปแบบใหม่ก็คือมีนิวแลนด์เข้ามาด้วยแถมยังมีรสชาติใหม่ๆให้พวกเราได้ลิ้มลองด้วยค่ะใช่อย่างวันนี้มีเปิดตัวใหม่ด้วยเราชอบรสชาติไหนพิเศษเมื่อกี้พี่ๆกินกันแล้วใช่มั้ยคะข้างหลังปลายเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้ลองชิมเป็นรสสตรอเบอรี่ใช่มั้ยคะมันจะแบบไม่ใช่นมสตรอเบอรี่เฉยๆด้วยมันจะมีแบบเม็ดไข่มุกใช่มั้ยไข่มุกป๊อปเม็ดป๊อปแปะค่ะเป็นแบบเม็ดที่เคี้ยวเล่นแล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะอย่างฝั่งนี้ชอบรสชาติไหนเมื่อกี้ก็ได้ชิมรสมะขามไปตอนแรกก็รู้สึกว่าแปลกมากๆที่แบบว่าเอามะขามมาทำเป็นหนามใช่ไหมคะเราก็ลองชิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็อยากให้หลายๆคนมาลองชิมมากๆค่ะที่สำคัญกิมมิคของเขาก็คือจะมีเม็ดป๊อปป๊อปป๊อปใช่ป๊อปแปะที่แบบว่าแตกในปากเลยแล้วมันซึ่งเป็นรสสัมผัสที่แบบเข้ากันมากค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองชิมกันค่ะผสมกับนมด้วยค่ะผสมกับนมของไทยเดนมาร์กที่เป็นแบบเหมือนดูรู้สึกนุ่มๆฟูๆเอ้ยมันเข้ากันสดชื่นมากเลยค่ะสุดท้ายอยากให้เชิญชวนนิดนึงว่าวันนี้ไทยเดนมาร์กที่นี่เปิดขายสาขาด้วยเชิญชวนก็ไทยเดนมาร์กมิวแลนด์นะคะจะมีเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะจะมีอยู่ข้างดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอของ BNK48 ด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาลองมาชิมกันเยอะๆนะคะกับนมสูตรใหม่ของไทยเดนมาร์กมิวแลนด์ค่ะ